ครับผู้ชมครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ของสัปดาห์ที่จะถึงแน่แน่นอนอบอกมาเบื้องต้นเลยยังอึ้งกันเป็นทีวแถวกันทีเดียวครับ<ม>ผู้ชมครับ<ม>ทานายสิทธาเบี้ยบังเกิดเมื่อวานนี้ท่านโพสต์รูปซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายจากมือถือเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพนี้เป็นหญิงคนหนึ่งกับชายคนหนึ่งใส่เสื้อแดงเห็นไหมนี่เป็นภาพจากมือถือโดยคุณสิทธานเนี่ยโพสต์ภาพนี้ะระบุข้อความว่าผัวช็อก เจอภาพเมียเป็นชู้กับอดีตรองนายกัฐมนตรีคุณกอมาปรึกษาผมคุณกอนี่ก็คงจะเป็นสามีของหญิงคนนี้มาปรึกษาผมว่าช่วงปีที่ผ่านมาภรรยามีท่าทีเปลี่ยนไปจึงแอบเอาโทรศัพท์มาเช็คปรากฏว่าเจอภาพโป๊เปลืยของภรรยาและที่ช็อกยิ่งกว่าคือคนที่่ายรูปคู่เปลือยด้วยกันนั้นคืออดีตรองนายกัฐมนตรี เป็นคนที่ใครๆก็รู้จักจึงมาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรต่อไปท่านผู้ชม mm hmm. นี่เราก็คงจะอยากใหร้รู้ใช่ไหม <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปเม้นถามมากมาย <c oughs> ในโพสต์ของคุณสิทธานี่แหละคำตอบบางคำตอบคุณสิทธาตอบคำถามภาพเต็มแซบกว่านี้อีกแต่ลงไม่ได้จริงเดี๋ยวเพจบินคือ Facebook เนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ อะไรที่มันหนักเกินไปเนี่ยลงไม่ได้ก็ปรากฏว่านักข่าวข่าวสดเขาโทรศัพท์ไปถามทนายสิทธาถึงที่มาที่ไปของโพส์เมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกส,สั้นๆเหมือนกับที่บอกกับหลายสื่อขอให้อดใจรอไว้ก่อนวันจันทร์คือพรุ่งนี้ค่ะ9มกราคมจะ,ะแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะนี่ต้องอดใจกันถึงวันพรุ่งนี้เหรอปรากฏว่าไม่ใช่ ปรากฏว่าเช้านี้คุณสิทธาทานายตั้มโพสต์ภาพแชทสนทนาเป็นแชทร,ระหว่างอาดีตรองนายกฐมตรีกับภรรยาของผู้เสียหายโดยระบุข,ข้อความว่าคาดีนี้ผู้เสียหายได้มาปรึกษาตั้งแต่ปีที่แล้วตัวก็ทำเรื่องมาถึงทานายก็ทำเรื่องฟ้องหย่าภรรยาก็แปลว่าคุณกอสามีฟ้องหย่าภรรยาแล้วก็ฟ้องชู้ซึ่งเป็นอดีตรองนายกทมไปแล้ว แต่ปรากฏว่าได้มีการข่มโ่คุกคามสามีคือคุณกอมาตลอดคุณกอก็เลยอยากให้เรื่องนี้ออกสู่สาธารณะเพื่อจะป้องกันตัวหากเป็นอะไรไปแล้วก็อยากจะให้ประชาชนได้รู้พฤติกรรมของนักการเมืองใหญ่คนนี้จึงขอให้รดนช่วยดำเนินการให้ค่ะคุณสิทธาเนี่ยเขียนต่อไปว่า เรื่องนี้ค่อนข้างเสี่ยงกับผมนะคะจึงไม่อาจทําอะไรให้ถูกใจทุกคนได้มผมเลยต้องทําทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและพยายามให้กระทบกับพักการเมืองที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดแต่ทุกคนจะได้รู้แน่นอนครับแล้วก็ทิ้งท้ายของการโพสต์ว่าถ้าเปิดไลน์คนที่เรารักแล้วเจอแชทแบบนี้เป็นคุณจะรู้สึกอย่างไรเอื้งสิครับ <c oughs> ท่านผู้ชมในข้อความแชทเอาที่พออ่านได้นะก็มีฝั่งหนึ่ง ก็น่าจะเป็นถ้าเป็นอย่างที่คุณสิทธาบอกคืออดีตรองนายกฐมนตรีคนหนึ่งเขียนว่าเจ้าเมียแต่นี่เป็นเมียชาวบ้านขณะที่ฝั่งผู้หญิงก็คงจะตอบอีกฝั่งหนึ่งเจ้าผัวนี่เรียกกันผัวเมียเลยแล้วฝั่งหญิงนี่ก็เขียนตอบไปอีกช่วงนี้ผัวก็ออก,กําลังกายพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะตั้งแต่เมียเป็นโควิดมาเมียก็ป่วยป่วยหายๆตลอดเลยจ้ะฝั่งชายก็บอกให้ผัวจุดๆถึงจะหาย เมียรักผัวว่างแล้วฝั่งหญิงี่ก็บอกเจ้าผัวรอเมียหายดีก่อนนะผัวฝั่งชายก็บอกว่าได้จ้ะฝั่งหญิงก็บอกเราไปทานข้าวกันเฉยๆกันก่อนได้เนะจ้ะฝั่งชายก็บอกได้เลยนัดไปนะฝั่งหญิงก็บอกเจ้าผัวนี่นี่เปิดออกมาคนเสรษฐาทำไมต้องรอถึงวันพรุ่งนี้หรอ <c oughs> นี่เป็นเรื่องสาธารณะนะใ่คคนเปอดีตรองนายกทัตมตรีนี่ผมไม่ได้หมายถึงอยากจะอ่านแชทหรือดูรูปอะไรหรอก <c oughs> แต่ผมก็บังพูดถึงว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณสิทธาบอก <c oughs> คือเป็นถึงอดีตรองนายกทัตมตรีฝั่งผู้ชายเขาไปผู้เสียหาย <c oughs> เขาฟ้องร้องภรรยาฟ้องหยา่า <c oughs> แล้วฟ้องชู้ด้วยอันนี้โอ้ใช่ไหมท่านผู้ชมคิดเหมือนผมใช่ไหม